สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เมือง8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่นี่คือร้านครัวคุณเปิ้ลอาหารไทยซีฟู้ดที่มีคุณภาพสุดพรีเมียมครับอาหารอร่อยเซเลบดารามากินกันมากมายครับร้านจะอยู่บนถนนเส้น304ครับข้ามสะพานแม่น้ำบางปะกงขับต่อไปอีกประมาณเกือบ2กิโลจะเจอร้านอยู่ทางซ้ายมือเขียนว่าครัวคุณเปิ้ลกุ้งเผาจ้อปูเนี่ยครับหลายคนบอกว่าจ้อปูที่นี่อร่อยนะครับเบอร์ต้นๆของฉะเชิงเทราเลยเดี๋ยวต้องมาลองพิสูจน์กันครับร้านนี้อยู่ใกล้วัดหลวงพ่อโสธรนะครับห่างจากวัดแค่4กิโลเท่านั้นเองครับตัวร้านก็จะมีทั้งโซนคาเฟ่ครับข้างในเป็นห้องแอร์แล้วก็จะมีโซนด้านนอกที่เป็นที่นั่งริมน้ำบรรยากาศร่มรื่นดีครับเมนูที่นี่จะเน้นไปทางซีฟู้ดโดยเฉพาะกุ้งปูปลาร้านนี้จะใช้ของสดแล้วก็คัดเลือกไซส์ใหญ่ๆมีเชฟระดับโรงแรมเป็นคนปรุงนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาเมนูต่างๆเนี่ยก็จะตรงปกแล้วก็รสชาติเหมือนกันทุกครั้งที่มากินแน่นอนครับเปิดมาที่เมนูแรกของเราวันนี้เป็นออเดิร์ฟที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วครับตอนนี้เขากำลังทำตะกร้าเผือกนะครับโดยการเอาเผือกเนี่ยมาหั่นซอยเป็นเส้นๆแล้วก็เอามาเรียงใส่ถ้วยสแตนเลสแบบนี้ครับแล้วก็ถ้วยทับอีกทีนึงเพื่อให้มันได้รูปทรงแล้วก็เอาไปทอดจนได้ตะกร้าเผือกที่เหลืองกรอบเพื่อใช้เป็นภาชนะในเมนูสลัดกุ้งทอดตะกร้าเผือกราคา280บาทครับมีกุ้งทอดแล้วก็ผลไม้ต่างๆเขาจะเลือกใช้องุ่นไซมัสคัตนะครับมีแก้วมังกรสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลแล้วก็เมลอนคลุกในน้ำสลัดครีมสูตรพิเศษเคล็ดลับของเมนูนี้คือการเลือกใช้ผลไม้ที่ได้คุณภาพนะครับมันก็จะได้ความหวานสดชื่นจากผลไม้เข้ากันกับความนัวๆครีมมี่ของน้ำสลัดแล้วก็เผือกทอดกุ้งทอดที่กินด้วยกันแล้วลงตัวสุดๆครับจานต่อมายังเป็นเมนูออเดิร์ฟครับอย่างกระพงพันเผือกครับราคา250บาทก็ยังใช้ตะกร้าเผือกเหมือนเดิมในนี้ก็จะมีเผือกเส้นทอดนะครับมีเนื้อกระพงมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ใบมะกรูดทอดพริกทอดคลุกเคล้ากับน้ำซอสที่ปรุงรสชาติออกหวานๆหน่อยครับกินคู่กับใบชะพลูก็จะได้อารมณ์คล้ายๆเมี่ยงคำแต่ว่าจะมีความมันหอมของเผือกทอดเด่นชัดครับเมนูนี้ถือว่าสร้างสรรค์ดีแล้วก็ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนนะครับต่อมาจานนี้เป็นจ้อปูครับก็ถือว่าเป็นเมนูแนะนำของขึ้นชื่อที่นี่เลยครับมาทุกโต๊ะต้องสั่งนะฮะจ้อปูเขาเนี่ยจะลูกใหญ่แล้วก็ไส้ปูแน่นๆตรงกลางจะเป็นกันเชียงปูก้อนอันใหญ่ครับรสชาติจ้อปูเนี่ยจะเข้มข้นหอมเผ็ดร้อนพริกไทยแล้วก็มีเท็กเจอร์ของแห้วนะครับยิ่งจิ้มน้ำจิ้มบ๊วยหวานๆยิ่งอร่อยหรือจะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะแซ่บไปอีกแบบนะครับจานนี้4ลูกราคา200บาทครับต่อมาเป็นเมนูกระพงยำสมุนไพร380บาทนะครับใช้เนื้อปลากระพงล้วนเอามาทอดให้ได้สีเหลืองทองแล้วก็ทำน้ำยำโดยใช้น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำเชื่อมปรุงรสให้ได้3รสตามสูตรครับแล้วก็ใส่เครื่องสมุนไพรลงไปในนี้ก็จะมีทั้งพริกขี้หนูหัวหอมตะไคร้ขิงมะนาวมีถั่วแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเครื่องเยอะจริงๆครับเป็นยำแบบใสๆครับไม่ได้ใส่น้ำพริกเผารสชาติดีครับน้ำยำกลมกล่อม3รสเท่าๆกันแล้วก็มีสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวที่สำคัญเลยต้องกินกับใบชะพลูครับก็จะได้ความอร่อยครบรสแบบไทยๆต่อมาเป็นกุ้งครับเมนูขึ้นชื่อของที่นี่อยากแนะนำให้ลองเลยก็คือกุ้งใหญ่ไข่เค็มราคา650บาทครับก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำเอาไปทอดแล้วก็ผัดกับซอสไข่เค็มนะครับจานนี้มีรสชาติเค็มๆนัวๆของไข่เค็มแล้วก็หอมมันกุ้งรสชาติจะคล้ายๆกุ้งทอดเกลือแต่จะไม่ได้มีน้ำมันเยิ้มๆนะครับตัวซอสไข่เค็มสามารถเอาไปคลุกข้าวกินอย่างอร่อยเลยครับต่อมาเป็นเมนูต้มยำกุ้งแม่น้ำมะพร้าวอ่อนครับเป็นต้มยำกุ้งที่มีความแตกต่างในขั้นตอนการปรุงเนี่ยเขาจะใส่น้ำมะพร้าวลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมหวานกลมกล่อมนะครับแล้วก็ยังมีเนื้อมะพร้าวอ่อนสีสันและรสชาติเนี่ยจัดจ้านใช้ได้เลยครับรู้สึกว่าได้กลิ่นหอมๆของน้ำมะพร้าวด้วยกลิ่นจะเหมือนกะทิแต่ว่าไม่ได้ใส่กะทิครับใส่เป็นน้ำมะพร้าวแทนแล้วก็จะมีกุ้งแม่น้ำตัวกลางๆมาให้5ตัวนะครับหม้อนี้ราคา450บาทต่อมาเป็นเมนูปลาทูครับที่นี่จะมีทั้งปลาทูแดดเดียวแล้วก็ปลาทูทอดน้ำปลาครับจานละ180บาทเท่ากันปลาทูแดดเดียวก็จะเป็นปลาทูตัวเล็กๆผ่าตากแดดนึงแล้วก็มาทอดกรอบๆเนื้อมันจะหนึบๆหวานๆเค็มๆตรงหัวมันกรอบมากนะครับกินได้ทั้งตัวเลยส่วนปลาทูทอดน้ำปลาก็จะเป็นปลาทูสดเอามาทอดแล้วก็ทำน้ำปลาเค็มๆหวานๆราดลงไปครับต่อมาเป็นปูก้อนหล่นครับราคา450บาทมีเนื้อปูก้อนโตๆใส่มาเต็มชามเลยแล้วก็รสชาติของหล่นปูถ้วยนี้สุดยอดมากครับมันจะมีความหวานเค็มเปรี้ยวอ่อนๆแล้วก็ความมันนวลของกะทิกินคู่กับผักสดต่างๆนะครับเครื่องดื่มของเราวันนี้ก็จะเป็นอเมริกาโน่ครับกาแฟที่นี่เขาเทสดีมากๆเลยนะก็ถือว่าเป็นร้านที่มีคุณภาพอีกร้านหนึ่งในฉะเชิงเทราเลยนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาฝากท้องกันได้ที่ร้านนี้ครับร้านครัวคุณเปิ้ลเปิดบริการทุกวันตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มครับสามารถมาจัดเลี้ยงสัมมนาได้นะครับมีสถานที่พร้อมอาหารครบครันครับพิกัดรายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์วันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ